ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้อากาศแบบร่มมากเลยค่ะแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆด้วยคุณแม่เข้ารายการก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะวันนี้เราต้องเจอนั่นเจอนี่ไปที่โรงหล่ออยุธยาค่ะติดตามเรานะคะวันนี้เราจะเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้น่าจะมีความก้าวหน้า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปที่โรงหล่อและบอกเขาว่าวันที่11คุณแม่จะกลับไปเพื่อจะวางแผนการอัญเชิญในส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้คณะของเราคณะใหญ่หน่อยค่ะแต่ว่ามีพี่ติงเข้ามาเลยเราไปดูเขาเราต้องสวมหมวกกันนะคะวันนี้ฝนตกจริงๆค่ะเราตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองคุณแม่นะคะนั่งทำงานแล้วก็พักไปอีกแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาอ้าวฝนไม่หยุดนั่นหมายความว่าต้นไม้มีบุญมาเราไปดูก้อนหินเขาก่อนน้ำเต็มนะน้ำเต็มค่ะก็กำลังคิดว่าฤดูกาลเช่นนี้เป็นฤดูกาลที่น่าปลูกต้นไม้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะคะทำเวลาดีเจอนั่นเจอนี่ไปถึงนั่นแล้วขากลับอาจจะแวะเลือกต้นไม้กระถางเล็กๆที่อยู่ที่คลอง14คลอง5คลอง10คลองอะไรคะแม้บอกซะอย่างก็จะมีใครรออยู่แถวๆนั้นนะคะก็จะเป็นคนไปเลือกที่จะเอามาปลูกณบริเวณที่เราอยากจะให้หินไม่เป็นหินแต่หินจะเป็นอย่างนี้ค่ะหินจะมีต้นไม้เข้าไปแทรกแซงและมีดอกไม้ที่ถ่อมตัววันนี้เราตั้งชื่อว่าไม่มีชนชั้นวรรณะหินที่มาจากที่ต่างๆหินน้ำหินบกหินภูเขาก็มาจากช่วงเวลาของแต่ละชนิดที่ยาวสั้นแตกต่างกันแต่ก็อาศัยดินน้ำไฟลมไม่ต่างกันนี่ดูสิคะคณะทำงานยังมีแล้วเขาเสร็จหรือยังยังค่ะวันนี้ยาวเครนจะอยู่อีกวันนึงนี่เห็นไหมเห็นฝนไหมเปียงๆโอ้วันนี้จะได้ไปเห็นบรอนแล้ววันนี้นอกจากที่จะเห็นเป็นพระพักท่านสีขาวเข้าใจว่าวันนี้ขาวแล้วเหรอคะวันนี้จะบรอนว้าวบอลขัดให้วาวๆว้าวค่ะค่ะก็ฝากพวกเราเดี๋ยวเขาจะตามมารับเราใช่ไหมพี่ติ๋งตอนนี้กี่โมงอะคะมาแล้วเจ้าค่ะสองคันวันนี้เราจะเจอนั่นเจอนี่ออกจากที่นี่สักเจ็ดโมงนะคะแม่เหมือนรู้ใจมาตรวจงานเสียหน่อยค่ะฝนตกอย่างนี้หินกระจกก็จะต้องแวววาวค่ะเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะนี่เขาเริ่มเอาเข้าไปละมองเห็นวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้กันเพื่อให้กำลังใจนี่เขาเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ขอให้ใครลองมาขัดหินตรงนี้ดูเราเพิ่มตรงนี้ให้มันยื่นออกไปหน่อยเพื่ออะไรคะเพื่อให้เวลาคนที่มาที่เนี่ยไม่เร็วเราไม่ต้องการความเร็วแต่เราต้องการความปลอดภัยต้องการความสงบนี่เราจะเห็นว่าสถูปะเนี่ยค่ะจะเหมือนเขาภูเขาและน้ำที่อยู่รายรอบเนี่ยค่ะจะเปรียบเหมือนสระอโนดาลแล้วคนที่เดินขึ้นมาบนเนี้ยมันสะดวกไปมันก็ดูลวกไปหน่อยเพราะฉะนั้นขึ้นมาช้าๆระวังก็สงบพอมีความสงบเราก็จะเริ่มมองเห็นเดินตามมานิดนึงนะคะเดินเข้ามาตรงนี้มันก็ต้องก้าวช้าๆ ชัดขึ้นถ้าก้าวไม่ช้าก็จะเป็นยังไงคะตกแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ค่ะชุ่มฉ่ำไหมสวยงามมากค่ะมันแปลกไหมว่าหินมันเป็นริ้วนะคะจากเป็นกรีบเป็นริ้วแล้วก็เป็นกระจกนี่เรามาเดินกันสักหน่อยพี่ติ๋งกลัวไหมอันนี้หินกระจกนะคะอันนี้หินชั้นบกและอันนี้ก็หินชั้นน้ำ500คนเจ้าค่ะแหม พอบอกว่าจะเจอนั้นเจอนี่มากันเชิญนะลูกเราค่ะสวนหินด้วยเจ้าค่ะ
เนี่ยค่ะดูน้ำเขาดึงน้ำขึ้นมาให้เห็นว่าน้ำพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่มีแบบแรงลมมาก่อนน้ำไม่มาธรรมดาน้ำมีกับลมตรงนี้เขาจะใส่เติมตอนนี้คุณแม่รู้แล้วสังเกตไหมคะว่าแสงมันไปสว่างทางด้านตะวันตกแต่ขณะที่ตะวันออกเนี่ยมันมืดเนี่ยค่ะนี่คือธรรมชาติที่คุณแม่สังเกตเมื่อเช้านี้เฮ้ยเมื่อเช้านี้ทำไมพระอาทิตย์มันไม่ขึ้นทางตะวันออกแต่ว่าทางตะวันออกเนี่ยมีเมฆแสงมันไปอยู่ทางนู้นแสดงว่าทางนู้นเนี่ยไม่มีเมฆมีแสงเป็นปกติแต่ทางฝั่งที่มันมีแสงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าฝั่งเนี้ยมันเย็นแล้วดูน้ำเนี่ยมาดูน้ำท่านที่กำลังติดตามคุณแม่จะเข้าใจดูน้ำเต็มทุกบ่อเลยอวดหน่อยอวดหน่อยไม่ได้อวดน้ำนะอวดความฉลาดของมนุษย์ดูสิคะเต็มไหมคะเต็มค่ะเต็มทุกบ่อเลยไปถึงนู่นเลยค่ะแล้วน่ะล้นแล้วบ่อมังกรเนี่ยคุณแม่ว่าเขามีน้ำที่ไหลซึมเดี๋ยววันนี้จะขอฝากบันทึกไว้เลยนะคะสมชายบันทึกไว้ว่าเมื่อวานนี้เราเอาก้อนหินไปวางตรงบริเวณที่เราจะทำถ้ำนิพพานชิมลองปรากฏว่าเราเห็นน้ำมันไหลนะคะก็เลยอยากให้ช่วยดูหน่อยนึงอันนั้นคือใครจ๊ะมอเตอร์ไซค์ปื๊ดๆมาวิจารณ์เหรอลูก ตอนนี้นะคะเริ่มมีแม่ชีแบบเริ่มมีมอเตอร์ไซค์ประจำองค์เพราะว่าที่เขาต้องขึ้นมาค่ะเขาต้องขึ้นมาดูเนี่ยน้ำเริ่มไหลคุณแม่ให้เห็นเลยว่าเนี่ยค่ะน้ำเริ่มไหลพอเริ่มเต็มก็ไหลลงไหลเนี่ยค่ะ SCG ที่เป็นสถาปนิกอะค่ะเขาบอกตรงนี้ Amazing มากมันเป็นความจริงพี่ดิ๊กเห็นกับน้องตอแล้วอ้าปากเลยก็กว่าจะถึงตุลาตรงนี้จะเป็นมอสหมดพี่ติ๋งคะนี่เป็นมอสหมดละนี่เริ่มมีมอสแล้วนะเริ่มน้ำไหลแล้วนี่ไงดูสิได้ยินเสียงไหมนันทวานปล่อยน้ำมาหน่อยนึงก็เริ่มมาเนี่ยตอนนี้บอกปุ๋มว่าไอ้ไม้พวกนี้ทำกล้าให้แข็งแรงนะพวกนี้จะใช้หมดเลยเราก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นความพยายามและเราก็ต้องพยายามไปด้วยกันขอทำความเคารพในทุกคนก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยเตี้ยๆอยู่เลยใช่ก้อนนี้เก็บไว้เลยค่ะมันต้องมีอะไรที่แบบบางบ้างอันนี้คือต้นหญ้าแฝกคุณแม่ก็แอบดูอยู่แล้วก็ในที่สุดเราก็ดอกบัวเราก็ยอมรับการหมุนเวียนของน้ำเราอย่างดีนะคะคราวนี้หันมาทางด้านนี้หน่อยคุณแม่อยากให้ดูว่าเมื่อน้ำมันเต็มบ่อก้อนหินที่เราวางไว้นะคะเห็นไหมคะว่าต้นบาวบาบแข็งแรงมากค่ะแล้วแข็งแรงไปในทุกต้นตั้งแต่คุณแม่ปลูกมาต้นไม้อะไรที่เป็นต้นไม้ที่หน้าแล้งเช่นพยุงตะแบกยังไม่เท่าบาวบาบนะบาวบาบในเวลาเขาอิ่มเขาอิ่มเลยนะเขาอิ่มดอกแบบเห็นเลยน่ะเห็นดอกนั่นแหละแล้วก็อิ่มไม่สลดภาษาก็คือว่าไม่มีสลดอิ่มแล้วก็อิ่มนานอย่างเช่นตะแบกเนี่ยหรือใบอื่นเนี่ยมันยังมีแตกเป็นเงานะคะแต่อันเนี้ยไม่คุณแม่สังเกตแล้วคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าให้คุณแม่บันทึกคุณแม่ก็จะบันทึกว่าต้นไม้ที่เราปลูกมาบริเวณนี้คงยังต้องใช้หินอีกเนี่ยมันควรจะต้องเราเป็นรุ่นบุกเบิกบาวบาบมาบุกก่อนบาวบาบมาบุกเลยอย่างน้อยมันเห็นเขียวดูสิเขียวจนไม่เห็นดินและเห็นไหมคะเขียวจนไม่เห็นดินเขียวแข็งแรงค่ะเขาเรียกว่าไม่สลดคือไปเลยเธอไปละเธอติดลมละตอนนี้โซลาร์เซลล์ของเราก็ติดละมันเรามีวินตามมาถ้าเราได้วินสัก3ตัวอ่ะประกาศนะคะคุณแม่รู้ว่าลูกศิษย์คุณแม่หลายคนมีวินมีกังหันใครทำธุรกิจกังหันขอ3ตัวซื้อก็ได้แต่3ตัวพอมันได้มามันจะครบแหละค่ะกลางวันกลางคืนและที่เนี่ยค่ะจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นนวัตกรรมบวกกับนวัตธรรมธรรมะที่ร่วมสมัยอย่างไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยแทบจะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนคุณสามารถใช้คำสอน
ในศาสนาที่เป็นศาสนิกที่ดีแล้วมาแชร์กันเราไม่เปลี่ยนคุณมาเป็นเราคุณก็เปลี่ยนเราไปเป็นคุณไม่ได้เรามีวรรณะที่แตกต่างแต่เหมือนสายน้ำอะค่ะเวลาที่สายน้ำมันลงไปสู่ทะเลเราก็จะเห็นเลยว่าชื่อแม่น้ำคงคาเยมนาเอาประเทศไทยแล้วกันมีแม่น้ำอะไรบ้างคะปิงวางยมนาศแล้วก็เจ้าพญาใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรมาจากไหนหรือว่าแม่น้ำเพชรเวลาคุณลงไปถึงทะเลมันก็เป็นน้ำในมหาสมุทรชั้นใดก็ฉันนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยกันมาใครจะชื่ออะไรสกุลใดเห็นไหมล่ะพี่ติ่งเหมือนกับตอนพระอาทิตย์ตกไหมดูสิแล้วจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยกำลังมองธรรมชาติแล้วนั่นฝนตกอีกแล้วนะคะทางด้านนู้นพระอาทิตย์ตกแต่มีพระอาทิตย์ทางด้านนี้พระอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่มีพระอาทิตย์เอ๊ะกำลังจะบอกอะไรเราเนาะอ๋อกำลังจะบอกว่าวันนี้มีเมฆฝนไม่ว่าจะวันณไหนก็ตามเวลาหลงอารมณ์ทุกข์เหมือนกันหมดจริงไหมวันณไหนก็ตามถ้าคุณโกรธคุณก็ทุกข์เพราะความโกรธไม่ได้ทุกข์เพราะวันณไปขึ้นรถเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งอีกนันทวัน7โมงขึ้นรถ3 2 1กระโดดปึ้งห้ามลื่นนะพี่ติ่งตึ้งมานี่เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าชั้นน้ำจ้าชั้นน้ำเดี๋ยวเราก็คุณแม่นะพอใจฝนตกอย่างเงี้ยมาขอบคุณมาขอบคุณก้อนหินนะเจ้าคะไม่มีอะไรที่ผิดหวังเลยมาเลยค่ะเดี๋ยวขอคณะแม่ชีมากวาดพื้นหน่อยนะจ๊ะขอบคุณบรรดายาวเครนนะคะกล้องอยู่ไหนคะยาวเครนนะคะสะใจดีลุงชมเดี๋ยวจะตามกลับเย็นนี้ส่วนนัดอยู่ทางนี้เดี๋ยวจะส่งต้นไม้ที่เสถียรหนึ่งเขาส่งต้นลั่นทมที่อยู่บนชั้นบนมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปลูกเลยเดี๋ยวให้พี่ชมลองดูเลยว่าจะปลูกตรงไหนก็ปลูกเถอะแต่ขอให้รอดนะ ขอให้รอดนะคะไปค่ะเราขึ้นรถก่อนอีกคันนึงแล้วค่ะเอาตามมาอ่ะพี่ติ่งขึ้นก่อนคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะโอ้ผมจ้ะคุณแม่เฟิร์สเข้าไปข้างหลังขึ้นทางจ้ะเพราะว่าแม่เอจะต้องคืออย่างนี้เดี๋ยวในกรณีที่เขาเอาต้นไม้มาจากทางนู้นอ่ะจะเป็นลั่นธมอ่ะลั่นธมเล็กๆก็เอาเข้าไปอีกตรงที่เป็นที่พักส่วนร่านทมใหญ่ต้นเดียวคือร่านทมเล็กมันจะสวยข้างบนเอาไปอีตรงที่เป็นสะใจดีอ่ะมันจะได้มีพางหน่อยดีไหมแล้วก็อื่นๆก็เดี๋ยวใช้วิธีการคุยกันอย่าถูกฝนแต่วันนี้หินเขาต้องเกือบเสร็จเลยล่ะต้องเกือบเสร็จเลยเพราะว่าฮัลโหลสั่งงานไปหน่อยขึ้นแล้วนะคะค่ะเปิดไว้ก็ได้สองข้างนี้แล้วใครนั่งข้างนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปนั่งโอเคค่ะแต่ตอนนี้เราคุยกันต่อนะคะวันนี้คุณทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็น่าสนใจมากค่ะปิดได้ไหมคะลูกพี่ต้องและนี่ปิดได้ไหมคะตอนนี้มีคนถามไหมไม่มีค่ะแต่400คนค่ะ400คนถ้างั้นเปิดไปอาจจะนกอินทรีเดี๋ยวจะมีเพื่อนมารอเนี่ยเขาเริ่มเอารถใหญ่มาขุดก็จะทำให้เป็นหน้าผาก็จะมองค่ะก็ขาวหมดเป็นฮะก็เป็นอะไรที่แปลกไหมวันนี้ตอนพระอาทิตย์ตกเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ความจริงเกิดขึ้นได้นะคะก็เหมือนตอนที่พระอาทิตย์ตกเลยก็ขอบคุณยาวเคนขอบคุณพึ่งนะลูกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยยากแทบจะบอกว่าอาทิตย์นี้ถ้าเสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยอาทิตย์หน้าขอให้ท่านมาดูได้เลยอาทิตย์นี้ก็คือพรุ่งวันนี้เสร็จนะคะเนี่ยถึงสุกเนี่ยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พอวันจันทร์กลุ่มที่จะไปเอาต้นลั่นธมของอาจารย์มดก็จะลำเลียงเข้ามาแต่วันนี้ลั่นธมจากเสถียรหนึ่งเข้ามาก่อนค่ะ
คุณแม่อยากให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความก้าวหน้าเหมือนเรารายงานข่าวว่าเรามีคนที่ดูเราอยู่อ่ะ400คนคูณไปอีก100คนก็ 4,000 ใช่ไหม400เออ10คนก็ 4,000 ถ้า 1,000 คนก็ไปบอกต่อกันนะคะว่าที่เนี่ยวันที่2นะนั่นแหละดูน้ำคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำเนี่ยหินดำเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาเพิ่มเพื่อให้เรามีที่นั่งนะแล้วเราก็มองไปองค์ดำก็งดงามเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยค่ะคือเราปล่อยเช้าขึ้นเราทดลองแล้วน้ำเราก็ไหลไปแล้วทำไมบาวบาบถึงจะไม่งามลองดูสิเส้นทางน้ำไปไหนต้นไม้ก็งามนี่คือวิธีการนะคะที่เราเห็นอ้าวไปเลยมันเปิดเองจะปิดเองปิดเลยค่ะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็เปิดได้เก่งเสมอค่ะเก่งกันคนละอย่างนะคะคุณแม่เก่งอย่างนึงเปิดแล้วพี่ตองก็ขับไปช้าๆเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวแม่ชีต้องรออยู่ด้านหน้ามั้ยมีแม่ชีรอมั้ยคะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะคะคุณแม่มองว่าที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนการสาธิตการทำงานโดยใช้ศรัทธานำใช้ศรัทธาที่ไม่ขาดปัญญาด้วยนะไม่งมงายเมื่อวานนี้คนเขาฟังเรื่องราหูอะไรกันเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ลองเช็คดูซิอ่ะเขาพูดอะไรกันบ้างนะคะอ่ะหมอช้างว่ายังไงอาจารย์ลักว่ายังไงอะไรนะที่เขาบอกว่าคอนเฟิร์มเลือกทางนี้ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ไม่รู้สึกว่าอะไรได้อะไรไม่ได้แต่ว่าในที่สุดเลยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นพุทธเราก็พยายามใช้ความเป็นพุทธของเราที่จะพ้นทุกข์ให้ได้นะคะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสวยงามนะเวลาที่เรามีโอกาสไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยการตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าศรัทธาที่ไม่ขาดปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรคุณต้องใช้ปัญญานะคะคุณต้องใช้ปัญญาในการเดินทางแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะทำให้พวกเราดำเนินต่อไปในการดำรงอยู่อย่างพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นค่ะบ๊ายบายซิลกี้หน่อยซิลกี้เนี่ยเขาเป็นความน่ารักของเราในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีตัวเลื้อยคางจะเข้าไปกินเขาเราก็บอกว่าซิกกี้เธอต้องเอาตัวเองให้รอดนะถ้าเธอเอาตัวเองไม่รอดฉันกลับมาเธอจะหายไปนะเพราะฉะนั้นเธอต้องบินเธอมีที่บินเธอต้องบินนะเธออย่าไปทำเป็นอะไรที่แบบเป็นคุณหนูนะเขาต้องการเธอทุกอย่างนะเหมือนสาวอะเวลาสาวเนี่ยนะมันต้องรู้จักวิ่งหนีงูไม่ใช่มันเดินไปหางูนะคะอ้าวมาแล้วเรารับจากอ้อยหน่อยอันนี้ค่ะที่เป็นธรรมะสวัสดีจากนี้ไปแม่ค่ะคุณแม่ก็ว่าโล่งๆโปร่งๆอย่างนี้แหละดีแล้วอ้าวมาส่งคุณยายค่ะส่งคุณยายขอบใจมากขอบใจมากเลยเดี๋ยวคุณยายจะไปหาอะไรนะต้นไม้นะลูกต้นไม้ที่จะไปเอากระถางเล็กๆเอามาเลยเตรียมเลยอาทิตย์หน้าเราปลูกกันเลยเพิ่มวันที่2เราเสร็จก่อนออกพรรษาจากเข้าพรรษาจนออกพรรษาพวกเราแข็งแรงอันนี้มือสั่นเป็นอะไรหนาวเหรอวิ่งมาก็อุ้ยเก่งมากเลยนี่ไงพี่ติงเขาเสร็จแล้วปลูกเมื่อวันเดียวค่ะไม่รอเลยไม่รอเราปลูกโอ้โหต้นติงโอเคเลยก็ใส่เลยลูกใส่ไปมีตรงนี้บ้างแล้วก็ไล่ไปแต่ถ้าเป็นหน้าหินลูกอย่าใส่หน้าหินลูกไปใส่หลังหินโอเคไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อาจใส่ไปแล้วเขาจะลำบากหน่อยก็อะไรที่เขายังไม่ได้แข็งแรงนะก็ปล่อยก่อนแต่ว่าก็บุกไปได้เลยนะจ๊ะขอบใจมากเลยอ้อยจ้ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญจ้ะขอบใจมากเลยค่ะเดี๋ยวดูตอนถ่ายทอด11 โมงไม่ต้องถ่ายทอดอาหารที่นี่จะไปถ่ายที่เอเชียไฟอาร์ตจะได้เห็นว่าองค์ท่าน
ยิ้มมาให้พวกเธอยังไงจ้ะใจนะจ๊ะจ้ะค่ะก็คราวนี้เราจะกลับมาที่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ป้องค่ะขอบพระคุณค่ะเราไปได้เลยค่ะบ๊ายบายนะลูกจ้ะค่ะก็ความน่ารักของคนที่ดูค่ะเป็นความน่ารักที่พวกเราเองก็อบอุ่นทุกครั้งเลยอบอุ่นทุกครั้งที่จะเข้าออกที่นี่เพื่อให้เห็นว่าเรามีกันและกันเราดีต่อกันวันหนึ่งเราจากกันเราก็ยังได้โอกาสที่จะนึกถึงเขาบอกว่าการเป็นที่รักเนี่ยการเป็นที่รักเนี่ยคือสารนิยธรรมสารนิยธรรมคือธรรมที่จะนำมาซึ่งการเป็นที่รักนะคะในหนังสือเราอยู่ไหนจ้าค่ะสารนิยธรรม6เป็นธรรมที่มีไว้เพื่อที่จะทำให้ระลึกถึงกันอยู่ก็มีความสุขนะคะหรือถ้าไปจากกันก็นึกถึงทีไรก็ยังรักกันก็ต้องเป็นคนที่มีแบบ เขาเรียกว่าความเมตตาเป็นที่ตั้งคนที่จะรักกันเนี่ยต้องมีความรักเรื่องเมตตาเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญมากนะคะมีเมตตากายกรรมเช้าวันนี้ยิ้มให้ใครหรือยังยิ้มแต่กระจกให้ตัวเองไม่ได้ต้องยิ้มให้คนอื่นด้วยมีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมซึ่งเป็นตัวหลักก่อนพอมโนกรรมมันมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยค่ะมันก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันแบบอาการประมาณว่ามีความสุขนะคะในการที่จะระลึกถึงกันทั้งเวลาที่ประชุมก็พร้อมเพรียงคุณแม่เคยเห็นว่าคนเข้าประชุมเนี่ยมันตั้งกาดตั้งแง่เอาไว้ก่อนอันนั้นไม่มีความสุขการไปประชุมก็คือการเริ่มมีเมตตาในการสื่อสารมีเมตตาในการที่จะให้อภัยนะคะไม่มีชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะเป็นบอสเป็นเลขาเป็นผู้รับเหมาเป็นอะไรเมื่อชาตินี้ก็สอนว่าเธออย่าขาดเมตตาเพราะการเป็นผู้บริหารเนี่ยขาดเมตตาไม่ได้นะคะเราเกลียดใครไม่ได้เราจะไม่ทำงานกับเขาต่อไปเลยแต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้เพราะเรามีเมตตาและกรุณาเคียงกันอยู่ในใจเราจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีและเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขากับความเมตตาของเราได้เพราะเราใช้ปัญญาเข้าไปประกบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญประชุมพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงนะคะถ้าจะขาดประชุมแล้วก็แสดงสปิริตในการที่จะทำการบ้านของเราเข้าไปในที่ประชุมก่อนหรือถ้าเราจะขาดการประชุมเราต้องฝากหรือแตะมือกับใครที่อยู่ในที่ประชุมที่จะรับรู้เรื่องที่เราจะขาดหายไปเช่นเราจะลางานเรามีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยเราจะแตะมือกับคนที่จะทำงานแทนเราได้อันนี้ก็เรียกว่าประชุมพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงมีอะไรเข้ามาในสังฆะของเราแบ่งปันเฉลี่ยเกียร์ไปไม่ใช่ของอร่อยกินคนเดียวนะคะต้องพูดเสมอว่าของอร่อยกินกันหลายคนสิ่งเหล่านี้มันก็คือการลดชนชั้นวรรณะแล้วมันเป็นการบอกแล้วว่าสุขทุกข์เนี่ยเราดูแลกันเราเกื้อกูลกันเราแชร์เราแคร์เราเลสเปกอันนี้ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะมีคำถามนิดนึงเจ้าค่ะได้จ้ะมีความทุกข์คือคุณแม่เนี่ยเสียลูกไปนะคะแล้วก็อยากทราบว่าลูกที่เสียไปแล้วจะกลับมาเป็นแม่ลูกกันอีกไหมเจ้าคะคือเราอย่าไปรอคอยนะคะเอาเป็นว่าลูกยังอยู่ในกุศลของแม่และถ้าเรารักเขาจริงๆเขาไปได้ดีกว่าการกลับมาเป็นลูกเราแล้วแฮปปี้ไหมอ่ะเห็นไหมให้เขาไปได้ดีกว่าบางทีเรารักเขาแล้วเราก็ยึดเขาไว้เป็นของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบเห็นแก่ตัวเกินไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราจากกันแล้วเข้าไปในที่ที่ดีกว่าด้วยกรรมของเขานะคะส่วนกรรมของเราเนี่ยเราจะนึกถึงเขาอย่างเป็นกุศลให้มากที่สุดไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนใจของเราที่เป็นกุศลถึงเขาเนี่ยเขาอยู่ในใจเราอย่างเป็นกุศลอย่างนี้เนี่ยวินวินเลยเขาก็ไปเราก็ได้ในสิ่งที่เป็นกุศลเหมือนกันคุณแม่ว่าอันเนี้ยอาจจะตอบคำถามอันนี้ได้ถ้าเป็นคุณ
มันไม่มีคิวว่าลูกต้องตายก่อนหรือแม่ต้องตายก่อนแต่ส่วนใหญ่เวลาแม่ที่เห็นลูกไปก่อนเนี่ยใจมันจะแตกฉะนั้นคุณแม่ต้องหาสังคมหาเพื่อนนะคะบางทีเรารักลูกเราคนเดียวเขาหายไปเราเหมือนเราสูญเสียอะไรบางอย่างเกือบจะทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรารักเด็กคนอื่นๆเหมือนกับหนึ่งคนตายแล้วหลายคนก็โตและตัวเราเองก็ยังทำกุศลให้ลูกเราโดยไปดูแลเด็กๆหรือใครที่เรารู้สึกได้ว่าเราเห็นเขายังเติบโตอยู่ในโลกปัจจุบันของเราอยู่เราก็นึกถึงการเติบโตของคนที่เรารักที่จากไปด้วยอย่างนี้ก็เป็นการส่งเคราะห์คนอื่นต่อไปเนี่ยเรารักลูกเราแล้วส่งเคราะห์เด็กคนอื่นๆที่ต้องการและจำเป็นคุณแม่ให้กำลังใจค่ะ อีกท่านนึงมีคอมเมนต์มาว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยเห็นแก่ตัวกันเยอะอารมณ์ร้อนกันมากก็หัวร้อนใช่ไหมใช่ภาษาคือก็เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกที่จะอดทนอดกลั้นต่อกิเลสเรามีการศึกษาที่ส่งเสริมกิเลสเรามีสังคมที่แข่งขันกิเลสเราแข่งขันแม้กระทั่งว่าใครรวยกว่ากันใครเก่งกว่ากันใครได้มากกว่ากันใครโกงแบบฉลาดแล้วได้มากกว่ากันไอ้สิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันส่งเสริมอัตตาทั้งสิ้นนะคะกับคนที่โบราณน่ะเขาสอนว่าตั้งองค์น้ำไว้ให้คนที่เดินผ่านกินเดี๋ยวนี้เราก็เหอตู้ความสุขจริงๆที่จริงสิ่งเหล่านี้มันถูกสอนมาแล้วมันสอนเป็นวัฒนธรรมด้วยนะมันไม่ได้สอนเป็นอีเวนต์ด้วยนะมันสอนเป็นวัฒนธรรมต้องให้เป็นวัฒนธรรมเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณทำอะไรให้ใครบ้างนะถ้าคุณเริ่มต้นเช้าขึ้นมาเราสั่งสอนกันเลยว่าเรามีวัฒนธรรมที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อรับใช้ใครได้บ้างรับรองได้เลยสังคมหัวร้อนจะน้อยลงเพราะมันคิดแต่จะให้คนอื่นนะคะนั้นสังคมในวัดก็ดีหรือสังคมในโลกใบนี้ที่เราพยายามกันอยู่กับเด็กๆของเรานะคะเช่นเช้าขึ้นมาไปให้อาหารไก่ก่อนเช้าขึ้นมาไปรดน้ำต้นไม้ก่อนเช้าขึ้นมาไปใส่บาตรก่อนมันคือการสอนให้ทั้งสิ้นก็ดูวิธีการปฏิบัติของคนในโลกปัจจุบันตื่นขึ้นมาก็คิดจะเอาแต่คนโบราณเขาตื่นขึ้นมาเขาคิดจะให้อะค่ะมันผิดกันตั้งแต่วิถีชีวิตประจำวันค่ะคุณแม่ที่ถามมาเมื่อกี้นี่กราบขอบพระคุณคุณแม่ค่ะบอกว่าสบายใจขึ้นแล้วโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วถ้าเผื่อคุณแม่จะให้พวกเรารับใช้อะไรมาตามประทีปให้น้องที่ไปก่อนก็ได้นะคะที่หอพระบรมสารีริกธาตุที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยเขาตามประทีปกันทุกวันก็พูดเรื่องความตายกันทุกวันเลยหมดแล้วนะคะค่ะคราวนี้คุณแม่ก็จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรนะจ๊ะค่ะโอเคสมณภาพแห่งสมณะสากยะปุตติยะนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่วัดบุพรามค่ะคุณแม่ก็เคยไปนะวัดเนี้ยนะคะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีก็ตามคั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมทิ้งชื่อเดิมของตนย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายวรรณะทั้งสี่นี้ก็อย่างเดียวกันฉันนั้นจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรก็ตามเมื่อคนเหล่านั้นออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและชื่อสกุลแต่เดิมของตนเสียย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่าพวกสมณะสักยะปุตติยะดังนี้เหมือนกันหมดโดยแท้ภิกษุทั้งหลายข้อที่วรรณะทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรขั้นออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละทิ้งชื่อและชื่อสกุลแต่เดิมของตนเสียถึงการเรียกชื่อใหม่ว่าพวกสมณะสักยะปุตติยะดังนี้เหมือนกันหมดนี่แลเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าจะเป็นไปได้
ในธรรมวินัยนี้ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งข้อนี้ย่อมเกิดความพอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แหละอันนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าสาเหตุของการมาจะเรียกว่าทุกข์หรือจะเรียกว่าสุขนะคะเวลาที่มาอยู่ในพระธรรมวินัยศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็จะอยู่อย่างคนที่เข้าถึงความเย็นได้อันนี้พูดให้ลึกไปเลยไม่ใช่เฉพาะชื่อสกุลด้วยซ้ำนะคะคือไม่ว่าจะมืดมาหรือสว่างมาถ้าคุณเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัยและขัดเกลาจิตใจของคุณให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสคุณก็จะไปสว่างได้ฉันนั้นอันนี้พูดให้ลึกไปถึงแค่ไม่ใช่ว่าชื่อแม่ชีสันสนีชื่อคุณปรารถนาพอมาแล้วก็จะชื่อว่าเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะใช้สาเหตุของการมาไม่ว่าจะมืดหรือสว่างไปสว่างได้แน่นอนอย่าเป็นคนที่ดูถูกตัวเองนะคะอย่าเป็นคนที่จมอยู่กับอดีตอย่าเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ซึ่งอันเนี้ยค่ะคุณแม่ก็ให้กำลังใจแล้วก็เช้าวันนี้เราก็เดินทางตามเป้าหมายวันนี้เรามีรถ2คันอ๋อกลุ่มนั้นตรงเข้าเสถียรเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะก็ไปด้วยกันอ๋อเหรอคะอ้าวค่ะวันนี้ไม่มีใครอยากคุยได้ตอนนี้กี่โมงอะคะพี่ติงวันนี้7:30 ค่ะ 7:27 อีก3นาทีคุณแม่จะเล่าเรื่องราวเรากุศลนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ทุกคนติดตามการทำงานของคุณแม่ตั้งแต่เจอกรณีของโควิดนะคะตั้งแต่โควิด-19ชัดดาวกิเลสมาจนถึงเนี่ยทุกวันเนี้ยทำงานกัน5เดือนละคุณแม่ก็เห็นความเติบโตทางสติปัญญาของผู้ใกล้ชิดนะคะตั้งแต่คณะแม่ชีทั้งที่เสถียร1และเสถียร2ซึ่งวันนี้คุณแม่จะกลับไปที่เสถียร1เนี่ยเพื่อจะบวชผู้หญิงอีก25ชีวิตนะคะ25ชีวิตจะบวชพรุ่งนี้แล้วก็เดือนตุลาคมก็จะบวชวันที่10นะคะเป็นการระลึกถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9คุณแม่รู้สึกว่าการบวชผู้หญิงในพรรษาเนี้ยตั้งแต่2เดือนที่แล้วเราก็บวชกันเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยทั้งบวชมาแล้วก็สึกออกไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า64คนนะคะถ้าจะมาอีก25ก็ต้องบอกว่า89คนเกือบ70คนตอนเข้ามาเนี่ยมันร้อยกว่าเข้าพรรษาเนี่ยร้อยกว่าคนถามว่าเกิดอะไรก็เกิดสังคมของหมู่คณะที่ทำให้คนพึ่งได้เวลาคนพึ่งเนี่ยหมายถึงคนทุกวัยนะฮะคนทุกเพศทุกวัยเพราะว่าเราก็มีเด็กที่อยู่กับเราที่บวชอยู่เนี่ยตั้งแต่เด็กอายุยังไม่6 7ขวบอ่ะนะคะไปจนถึงเนี่ยอายุ70แล้วก็เห็นเลยว่าผู้หญิงที่ปลอดภัยเนี่ยคือผู้หญิงที่ศึกษาธรรมนี่แหละแล้วเราก็เห็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในแต่ละสัปดาห์นะอย่างคราวที่แล้วลองวีคเอนด์400คนวันนี้ก็120คนที่จะเข้าถ้าเรามองกันทุกเดือนเนี่ยจะมีคนเข้าออกที่มาปฏิบัติสนใจในการขัดเกลาจิตใจของเราให้เคลี้ยงเกลาจากกิเลสก็เป็นพันเดือนหนึ่งก็หลายพันทีนี้ถ้าถามว่าคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้ยังไงคุณแม่ก็มองว่าถ้าเราเห็นว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราเอาสักเรื่องหนึ่งเช่นจัดการความโกรธนะเราโกรธน้อยลงเราหัวร้อนน้อยลงคนอยู่ใกล้ๆเราก็มีความสุขไหมมีไหมมีจ้ะเขามีความสุขเขาไว้ใจเราได้ไหมไว้ใจเขารู้สึกปลอดภัยไหมที่เขาอยู่กับเราปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่ความสุขเปลี่ยนแปลงหนึ่งคนเนี่ยหลายคนเป็นสุขด้วยถ้าคนในบ้านหนึ่งคนเย็นหลายคนก็รู้สึกปลอดภัยด้วยถ้าคนหนึ่งคนร้อน
เราก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันหรอกค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ของร้อนจับแล้วมันแสบอ่ะหรือเข้าใกล้ๆแล้วมันระแวงอ่ะจะโดนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันขี้อย่างเงี้ยคุณแม่ก็ทำท่านะคะเหมือนเวลาคุณแม่ไปไหนมีคนกลัวคุณแม่คุณแม่ก็ถามว่าเธอกลัวเพราะเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าถ้ามีอะไรให้คุณแม่ช่วยบอกได้เลยนะเพราะว่าจะกลัวคุณแม่เพราะคุณแม่จะไปจัดการเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้เป็นความลับคือจริงๆแล้วเราต้องเริ่มคล้ายๆบอกตัวเองว่าโลกนี้มันไม่มีชั้นมันก็ไม่มีความลับเมื่อเช้านี้คุณแม่ตื่นมาสักตอนตีหนึ่งเกือบจะตีสองพยายามที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วมันไม่ออกก็ข่มตาหลับต่อคือเครื่องมือสื่อสารไม่ได้พูดกับใครก็จะตรวจงานแหละเพราะว่าทุ่มหนึ่งก็จะสองทุ่มก็จะหลับแล้วอ่ะเขามาดูแลเขาจะพอกตับพอกไตอะไรของคุณแม่ก็ว่าไปสุดท้ายแล้วก็คือหลับลึกพอหลับลึกก็จะตื่นเร็วทีนี้เวลาตื่นเนี่ยถ้ามันไม่งัวเงียมันจะพิจารณาธรรมได้เยอะตื่นขึ้นมาจากสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่คุ้นชินเราก็จะกลัวแต่ตอนเนี้ยพอเรารู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองได้ไอ้ความกลัวมันหายไปเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ความกลัวมันจะหายไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่เราไม่รู้สังเกตไปก่อนใช้วงจรปฏิจจสมุปบาทให้เป็นถ้าเราสมมติเราเจอคนนี้แล้วคนนี้เขาเคยเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้เราไม่รู้สึกปรุงแต่งว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เราจะไม่กลัวเขาแม้คนที่กลัวคุณแม่นะมันต้องปรุงแต่งอะไรนึกภาพออกหรือถ้าพูดว่าเดี๋ยวแม่ก็ด่าก็ด่าแหละทำเลวอ่ะมึงจะเก็บไว้ทำไมล่ะความเลวอย่างเงี้ยค่ะมึงไม่ต้องกลัวกันแล้วความลับมันไม่มีสมมติถ้าเราคบใครสักคนคุณแม่นั่งพูดกับคุณอย่างเงี้ยคุณแม่ก็พยายามบางทีคุณแม่ไปดูย้อนหลังนะใครบ้างที่ต้องการให้ช่วยแล้วผ่านไปนะตอนเนี้ยระยะหลังเนี่ยคำถามของคนซึมเศร้าน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนซึมเศร้านะมีแต่เขาพยายามกันอยู่คุณแม่พอใจไม่ใช่ว่าถามแล้วไม่ถามแล้วพอใจคือพอใจที่เราพยายามกันอยู่เหมือนยายหนูเมื่อวานเนี่ยเขาพยายามแล้วคุณแม่ก็ให้วิธีการว่าลองใช้ศิลปะตัวนี้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนมันมีความพยายามเนี่ยมันยังมีเป้าหมายแต่ถ้าคนหมดความพยายามเนี่ยเสียดายเพราะนั้นความเพียรเนี่ยมันต้องเพียรอยู่4เพียรคือ1เพียรละอกุศลเพียรไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลให้ยั่งยืนเนี่ยค่ะคือเพียร4นี่แหละค่ะคือเพียรที่บอกว่าสังคมมันหัวร้อนน่ะมันไม่มีเพียรอย่างเงี้ยได้ชัดเจนแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันจะหาทรัพย์ภายนอกมันไม่ยากหรอกให้เรามีข้าวจานนึงเราแบ่งกันกินน่ะมันยังอิ่มอุ่นไปนานนึกภาพออกมั้ยตอนนี้เราพูดกันถึงเชฟเทเบิลต่างคนต่างมีเซตของตัวเองแต่ว่าในที่สุดเราก็จะบอกว่าอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนเหมือนกันนั้นเวลาที่คุณแม่พยายามที่จะสรุปหนึ่งอาทิตย์ว่ามันมีคนพ้นทุกข์ได้อยู่รายรอบตัวเราเอาคนใกล้ตัวเราก่อนแล้วสอนไปอย่างเช่นวันนี้ตั้งชื่อเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ตั้งชื่อแล้วนะคนตั้งชื่อตอนเนี่ยไม่ชินันทวันเช้าขึ้นมานะพอคุณแม่ออกจากการเตรียมตัวนะเขาจะเข้ามาแล้วเขาอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อีกเที่ยวหนึ่งเป็นเที่ยวที่สองละเขาดูการถ่ายทอดขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เที่ยวที่หนึ่งมาอ่านให้คุณแม่ฟังเป็นเที่ยวที่สองและเขาเริ่มตั้งชื่อเองนี่คือความก้าวหน้าในทุกอาทิตย์ในพรรษาที่40ของคุณแม่น่าชื่นใจไหมฮะไม่ใช่ถามอยู่ตลอดถามเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดหรอไปดูรื้อลึกๆคนที่ถามเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความเห็นแก่ตัวที่ป้องกันว่าตัวเองอย่าผิดคุณแม่จะสอนว่าอย่ากลัวความผิดพลาด
มันผิดเพื่อจะไม่ผิดอีกสิมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยเห็นไหมคุณทำได้คุณอาจจะทำไม่ได้ดีแต่คุณทำได้แล้วถ้าคุณมีศรัทธาเพียรชอบที่จะละอกุศลออกไปเรื่อยๆคุณต้องทำกุศลที่ทำได้ยากได้เห็นไหมคะว่าสอนอะไรอย่าไปกลัวใครที่เขาจะบอกว่าผิดอีกแล้วไม่หรอกคนที่เขาบริหารจัดการเขาไม่บอกผิดอีกแล้วเขาบอกไอ้ที่ผิดเนี่ยใครควรหน่อยซิเนี่ยสอนวิธีการเลี้ยงลูกหลานเลยนะใครควรหน่อยแน่ใจอย่างเนี้ยอันเนี้ยค่ะจริงเหรอจริงเหรอคิดได้เท่านี้จริงเหรอเนี้ยค่ะมันก็ใช่ไหมมันก็หนุกหนุกอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนอย่างเช่นคุณแม่ไปที่เอเชียไฟอาร์ตเขาไม่บอกคุณแม่เลยนะว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะไม่เสร็จแล้วคุณถวันก็บอกว่าทุกคนกลัวแม่ครับพอคุณถวันบอกคุณแม่คุณแม่จะได้เตรียมการถูกคุณแม่จะได้ช่วยแก้ปัญหาโมตะกัวอยู่แล้วคุณแม่มาเองเนี่ยนะเลยต้องมาบ่อยเลยนี่ไงคะ เพราะว่าจะได้รู้ว่าไม่ต้องกลัวอ้าวนะให้เห็นเลยว่าไม่ต้องกลัวแล้ววันนี้ฮะอากาศจะตัดแล้วงั้นก็ต้องอากาศตุกกระตุกโอเคโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอน11นาฬิกานะคะเราคิดว่าเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งในตอนนี้เราออกมาละพอ3ชั่วโมงครึ่งเราจะไปที่โรงหล่อก่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจนะคะไปวางแผนการเคลื่อนแล้วจากนั้นก็จะไปแอบดูต้นไม้เล็กน้อยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยววันที่2มันไม่สับรั่งนะคะโอเคฝากความรักถึงพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่รู้จะไปไหนไปปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถาน1คุณแม่อยู่ที่นั่นส่วนเสถียรธรรมสถาน2ใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครช่วยปลูกต้นใต้ติ่งมาได้เลยค่ะใต้ติ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบซื้อหนเดียวนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โอ้เราคิดดูสิคะมันจะมีลาเวนเดอร์สีม่วงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พวกเรา2คน3คนอ่ะเซ่ฮัลโหลแล้วมาแล้วมาแล้วสมิธเลยฮะเอามาโผล่มาโผล่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะทำงานตาทาตาจอยพี่ติ่งแล้วก็นันทวรรณนะคะเราพบกันที่อยุธยาค่ะตอนนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะโอ้สวยมากเลยหมอกดูสิดูหมอกข้างหน้าสิเนี่ยตรงเนี้ยทีไรคุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยเนี่ยด้านข้างนันทวรรณเนี่ยเดี๋ยวมองเห็นนะเป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องยอมรับว่าการเดินทางของพวกเราเนี่ยมันมีธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมข้างหน้ารออีกนิดนึงนันทวรรณจะเพิ่งปิดเนี่ยเนี่ยพอฝนตกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งอะไรสักอย่างนึงที่คุณแม่รู้สึกว่าพอมาถึงตรงนี้ความเย็นมันเยอะกว่าพอความเย็นมันเยอะกว่ามันก็เลยมีความหนาแน่นของหมอกเห็นไหมฮะตรงภูเขาเนี่ยหมอกจะไม่เกินภูเขาแล้วยังเห็นยอดภูเขาอยู่แล้วก็เป็นยอดภูเขาที่แบบมันมีเขาเรียกว่าทะเลหมอกใช่ไหมฮะทะเลหมอกพอมันมีทะเลหมอกมันจะเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้ทุกคนอยากมา